สวัสดีครับบันเฮากลับมาเว้าต่อคลิปที่2ครับจากที่เฮาเกินไปก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อไปจะเอาตัวเลขของอาจารย์สมานมาครับสู่ FC อาจารย์สมานให้มาแล้วสดสดร้อนร้อนนะมือเซานี่วันที่แล้วเราหายจากไหนมาอาจารย์สมานตอนเพิ่งเริ่มเหมือนพี่บอกนี่ตัวเพราะว่าล่งเลขไม่ไปแล้วคันว่าเลขอาจารย์สมานตีว่าจันเอฟที่บอกว่าเอาของเก่ามาดูหน่อยสิเป็นวางสิอันนี้ก็เลยขออนุญาตนำเสนอย้อนหลังนะแล้วคนผ่านมาย้อนหลังนี่ย้อนหลังทำไมเพราะที่มันผ่านไปแล้วก่อนว่าเอางวดใหม่เลยก่อนว่าคนดีเขามาเบิ่งน้ำคนที่หลังเพิ่นสิบ่ฮู้ครับครับกราบเว้าให้เพิ่นฮู้นำเนาะอาจารย์สมานที่เฮาต้องแนมเลยว่าของเพิ่นเนาะเดี๋ยวอาจารย์สมานมีทั้งเลขวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างจับคู่บนจับคู่ล่างจับคู่บนจับคู่ล่างเนี่ยเข่าบ้างรุดบ้างครับแต่ว่าไอ้ที่แบบเน้นที่สุดเลยคือวิ่งบนเม็ดเดียวนี่จุดนี้เลยเป็นไฮไลท์แมนไฮไลท์เลยครับไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดบนเม็ดเดียวนะครับบนตัวเดียวบนมีตัวร่องความแมนไม่ใช่เด่นเจ็ดร่องหกอะไรใหญ่บอแมนครับคือไฮตัวใดไฮตัวนั้นครับเนาะเนรนาสนใจจังหวัดที่แล้วก็ไฮมาสามเด่นบนสามสามเท่านั้นบนมีตัวร่องแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้3 5 7 3 6 7กับพวกเขาหรอครับเนาะกับนี่แหละเร่งๆไปโลดนี่ตัวเม็ดเดียวเนี่ยผู้ใดมีตัวใดเด็ดตัวใดเด่นตัวใดแข็งๆมาทั้งไหนเอามาใส่เอาเอ้าในเมื่อเลขอาจารย์สมานบ่ถึงนี่เป็นยัง FC คือโทรมาหลายจังบ่ถือจังไหนนั่นล่ะแม่บ่แม่นหมายถึงเลขจับคู่บ่ถึงเอาเม็ดเดียวนี่ดิเป็นยังคนคือโทรมาหลายแท้ FC เรียกร้องมาหลายใต้คอมเมนต์นี่โอ้ยไหนมาได้แล้วเอามันสื่อไงนี่สื่อเลขตัวเดียวสื่อเลขตัวเดียวเออสื่อเลขตัวเดียวมันสื่อไงเนี่ยมันต้องไปประกอบเลยแน่มันต้องประกอบเลย1มา3นี่โอเคแล้วอุ้ยสุดๆแล้วแม่นบ่ล่ะแม่นฮะก็ถือว่าชัดเจนในส่วนของตัวเลขอาจารย์สมานครับถ้าที่ว่าไปแล้วอาจารย์สมานมาแล้วถูกมาแล้วจังหวัดอ่ะชื่อได้ป่ะอุ้ยตั้งแต่ลงของมูลของเพิ่นมานี่บ่มัน4จังหวัดแล้วบ่เฉพาะลงนี่เฉพาะที่ลงครับเฉพาะที่ลงแต่บ่ฮั่นลงน่ะเพิ่นบอกว่าสถิติย้อนหลังไปประเด็นมาจักปีโอ้ผมจําบ่ได้คือกันตรงนั้นแต่ว่าโดนล่ะโดนล่ะจักปีแล้วเจ้าที่นั่นเนี่ยเสี้ยนหน่อยเป็นผู้คุกกี้อยู่กับตัวเลขอาจารย์สมานกันคือกันนี่จักปีแล้วเสี้ยนหน่อยไม่นับบ่ควรปีคุณดิน้ําบ่ทวนหายมาถึงมาแล้วน้ําบ่ทวนน้ําบ่ทวนเช่นเจ้าหน่อยก็ได้ไปเจาะเลขเอาตัวเลขนั่นนี่มาเคลียร์มาวิเคราะห์ใส่กันครับตัวเลขของเจ้าหน่อยหลักหน่วยนี่เนาะครับปานได้ยินปล่อยคลิปไอ้เจ้าหน่อยนะคลิปปล่อยตัวเลขไปชั่งกันนะเจ้าหน่อยหลักสิบไปชั่งเจ้าหน่อยหลักหน่วยมือแรกนี่ก็ปล่อยซะเอฟที่เรียกร้องหลายบทเว้ยมืออื่นซะเออมืออื่นเอามือในเบิ้งอยู่หรอกแต่ว่าเพิ่นกะสิร่องซ่องเพิ่นผู้ละก่อนเพิ่นสิมาให้สัมภาษณ์ทั้งซ่องหมู่เฮาเอาอันนี้ก็ว่าเป็นหยังครับบัดนี้เนาะเพิ่นถือต่อกันมาหลายงวดหลายปีที่ผ่านมาครับเนาะจะถือว่าตั้งแต่เฮาติดตามมานี่ก็คือ4งวดงวดนี้ก็เป็นงวดที่5บ่แม่นครับคุณนี่เป็นงวดที่6วันนี้เป็นงวดที่5นี่ที่เฮาเอาลงช่องครับที่เอาลงช่องแล้วครับส่วนที่บ่ได้เอาลงช่องก่อนหน้านั้นกับมีก็ได้มาข้อมูลกับมีข้อมูลมาคือกันครับเพราะว่าผู้ใกล้ชิดอยู่นี่กับมีผู้ใกล้ชิดอาจารย์สมานแม่นบ่ครับเอ๊ะแต่ว่าผมสงสัยคักๆว่าเพิ่นได้มาทางไหนเลขเม็ดเดียวคือได้แข็งคักแข็งแน่เอ้ามันเป็นสูตรคำนวณตามที่ผมได้เว้าได้จาครับเพิ่นเป็นเลขสูตรคำนวณมาตั้งแต่สมัยพ่อตายังมีชีวิตอยู่ดิบ่สูตรนี่น่ะติสูตรนี่น่ะเป็นการถ่ายทอดจากสูตรของพ่อตามาแล้วก็มากับสูตรเจ้าของแม่มาผสมประสานประยุกต์มาเพื่อให้ขึ้นมาสู่ระดับซุปเปอร์สตาร์ระดับเจ้าหน้าโอ้ยเว้าคักแต่ว่าเลขตัวเดียวนี่ติเลขตัวเดียวแต่ว่าก็ถือว่าเลขตัวเดียวเนี่ยจากการผสมประสานจากการประยุกต์ใส่มากนี่ครับถือว่าเราได้รับความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยครับในส่วนเลขตัวเดียวเด้ครับจับคู่นี่ถือมั่งบ่ถือมั่งแต่ว่ากันสิออกตรงๆบัดงวดที่ถือแม่นๆๆแม่นอยู่วันนี้เห็นบ่ต้องกลับเลยครับเพราะฉะนั้น
กระนาแนมอยู่นี่ครับจับคู่เล่าก็ได้หรือผู้ใดมีความเห็นต่างในกรณีอย่างไรในส่วนของตัวเลขจับคู่เนี่ยเอาตัวเลขตัวเดียวเล่าไปจับคู่กับสูตรเจ้าของกับว่าเป็นนั้นครับเนาะหรือถ้าผู้ใดไม่อยากจับก็เอาตัวเดียวแล้วล่ะซื้อรถเนาะกับซื้อตัวเดียวง่ายๆหน่อยมันได้หน่อยมันได้หน่อยดิมันได้หน่อยเอาสิต่อไปบ่ครับเอาโชว์ต่ออยากเห็นเน่ในส่วนของอาจารย์สมานอีกที่ว่าให้ฟังหนึ่งหน้ากระดาษหนึ่งหน้ากระดาษครับแต่เราเขียนตัวใหญ่ที่เราเขียนเลขบ่หลายตัวครับกันที่ว่าไปแล้วครับมีเบอร์โทรให้พ่อมองวันนี้ยายมีเบอร์โทรให้พ่อครับเบอร์โทรอาจารย์สมานมาเลยแมนผู้ใดผู้ใดอยากเบิ้งเบิ้งดวงเบิ้งหยังคืออาจารย์สมานเพิ่นเบิ้งดวงกันบ่ครับผมโหราศาสตร์มาโดยตรงจบโดยตรงจบโหราศาสตร์นานาชาติครับครับผมเพิ่นเป็นโหราศาสตร์ว่านี่ห่วยมันสิหลายปีแล้วบ่ป่ะมันพอ20ปีไปมีมากกว่ามากกว่าโอ้มากกว่าอยู่ในวงการมามากกว่า20ปีมากกว่านี่ล่ะผมว่าตัวเลขของเพื่อนนี่ต้องได้มาจากการคำนวณเรื่องแบบหลักโหราศาสตร์นั่นแน่ๆเลยการที่เป็นไปได้ตัวเลขดาวศุกร์อาทิตย์เดินทางมาหาตัวเลขดาวอังคารเมื่อดาวอังคารโคจรไปทับดาวพุธบังโอ้มันหลายอย่างหลายแนวเข้ามุมหัวเพื่อนดอกครับมุมหัวเข้าไปหลายเอาที่แน่ๆเพื่อนให้เลขเม็ดเดียวมากเข้ากะโอเคละเอาบันเอาซูเอฟซีฟังซะนะเข้ามามาอืมนะปฏิจจ์ให้เจ้าที่เห็นว่าชัดเจนวะเอาชัดๆเลยได้ครับเอฟซีเพื่อนสี่นี่ไปหาย่ายร่างมากกับเกียร์สองเกียร์สองแบนอ้าวเชียร์หน่อยกับวิ่งให้วิ่งเกียร์มากขึ้นกันคอยมั่นใจเลยครับเป็นลักษณะนี้วันขี่มากคอยถึงเลยอีกแม่นบอแม่นกันมาตรงกันได้สิเนี่ยครับซื้อไงนี่นี่เป็นลักษณะอย่างนี้ขนาดยังสิเนี่ยคอยถึงเลยอีกเออนั่นเขาเสียได้บอลวิ่งแต่ว่าเบิ้งนะอาจารย์สมานจับสามตัวสองตัวคือ72 3ตัวนี่นี่น่าสนใจน่าสนใจลักร้อยเพิ่นให้เก้ากับหามากครับ972572มีโอกาสแตกหมดนี่ผมบ้องตัวเลขแล้วเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เอาอันนั้นก็จะเป่าไปน้ำฟาดเป็นดอกแล้วนะแล้วส่วนล่างครับผมล่างให้วิ่ง5ครับจับคู่50แล้วก็56ครับเลขน่ะบนให้มากแค่วิ่งเม็ดเดียวเดี๋ยวจับคู่ให้เม็ดเดียวครับล่างวิ่งเม็ดเดียวจับคู่ให้2เม็ดครับนอกในส่วนของอาจารย์สมานสับเจริญงวดวันนี้1กันยายน2565นะครับเด้อครับผมส่วนผู้ใดอยากสอบถามอยากคุยอยากได้ข้อมูลรายละเอียดความชัดเจนหรือว่าอยากสิเบิ่งดวงจะของมีดวงบ่สิถูกหวยถูกเบอร์สิมีโชคมีลาภบ่สำหรับงวดวันที่1เนี่ยนี่ครับเบอร์โทรอาจารย์สมานครับอาจารย์สมานทรัพย์เจริญครับอาจารย์สมานทรัพย์เจริญครับผม0842300432ติดเอาก็จะเขียนเนาะครับซึ่งตัวเลขที่เพิ่นให้มานี่อาจสิยังบ่ท่านมีตัวยังบ่เด่นชัดเจนปานใดดอกครับแต่ว่าผู้ใดอยากรู้อีหยังก็โทรถามเพิ่นโลดครับว่าเพิ่นสิให้ตัวเน้นช่วงไหนช่วงไหนซึ่งงวดนี้เนี่ยอาจารย์สมานทรัพย์เจริญเฮาสิมีคลิป2เด้ยังมีคลิป2แต่ว่าอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายป่ะอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายที่กลางโค้งเมื่อเพิ่มความที่ดีเน้นตัวเลขนะครับเนาะครับผมแต่ว่าวิ่งนี่หายเด้อหายเด้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าจับคู่นี่ให้ว่าเพิ่นอยู่ในกรุงเทพฯล่ะไปความหมายเพิ่นอาจสิมีที่เด็ดเด็ดๆอย่างว่าปากเฮาอาจสิมีสูตรอื่นสูตรที่เด็ดทั้งอื่นมาอาจสิมาประกบเพิ่มอีกแม่นเพราะว่าพรรคพวกเพื่อนฝูงหลายครับเนาะครับเกี่ยวกับเช่นตัวเลขทั้งหลายเนาะครับต้องแน่มแต่ว่าได้ยินข่าวว่าอาจารย์สมานก็ได้วงในมาเหมือนกันไว้ทีเรื่อยจ้ะแน่ตอนนี้ล่ะแต่ว่าตอนนี้เฮาต้องไปทําการปะเลาะสักครั้งปะเลาะเอาเลขปะเลาะเอาเลขวงในแล้วเล่าด้วยกันเนาะเอาที่แน่ๆครับวิ่ง7ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนตัวเดียวนี่ครับออกแล้วออกเลยครับให้แล้วให้เลยสําหรับตัวเลขวิ่งนี่ครับครับโอเคนะครับชัดเจนบัดนี้ก็มาเอาเรื่องพ่อกระนวลฝันแล้วพ่อกระนวลบอกครับผมพ่อกระนวลฝันแล้วได้เลขแล้วครับหลังจากที่เข้าไปง่มโคงอยู่นะเข้าไปง่มโคงตัวเลขเพิ่นที่เพิ่นปล่อยมาเนี่ยคือเพิ่นเบิ่งบ่ละเอียดเพ
พิ่นบังในเครื่องย่นบ่ละเอียดอันนี้คืองวดที่แล้วแม่นครับหมายถึงงวดที่แล้วเนาะครับที่จริงเนี่ยความจุของกระบอกสูบนี่38 35.8 35.8 3โต3โตแต่ที่จริงแล้วครับน้ำซ้ำเนี่ยก้อนมือเลขสีออกเนี่ยครับเพิ่นโทรมาบอกว่ามีคนยกเหล่ามาให้ร่างนึงครับคนน้อยเพิ่นไปตีมันเป็นเหล่าขาวครับเป็นคนน้อยครับเพิ่นพันไปตีดีกีเราซะ40ดีกีซะแม่นแอดก็เลยแย่งว่าเอ้ามันเป็นไปได้ว่ามันสิเป็นร่างนึงเนี่ยสาเหตุหยังคือเที่ยวเราไม่กินคือบ่ถือขวดเดียวคือยกมาทั้งร่างน่ะเมื่อทั้งร่างขวดน้อยของเราขาวเนี่ยมันมีอยู่24ขวด24ขวดนั่นน่ะครับต้องบ่ทั้งร่างแม่นวันนี้ฟันแล้วฟันแล้วเรียบร้อยเห็นเป็นโตวันนี้วันนี้ยังจังวันนี้อย่าลืมนะครับพอกับนวดนี่ตั้งแต่ให้ข้อมูลมากนี่ฝันหน่อยๆแต่เข้าทุกงวดทุกงวดยังไม่พลาดนะครับยังไม่พลาดยังไม่พลาดกับผู้เอาเปลี่ยนนี่นี่แต่ว่างวดนึงนี่หลายคนก็สิผู้ว่าว่าทั่วมาบอกว่าตามพ่อกับนวดได้ได้ทั้งเบิ่นอยู่นี่ๆๆๆขอบคุณขอบคุณพ่อกับนวดหลายๆด้วยว่าซั่นครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นช่วงเย็นๆเราจะมีพ่อกับตอนแรงๆโอเคพ่อกับนวดกับอาจารย์ไข่เนาะยังเรียกร้องมาตอนนี้มีอาจารย์ไข่ก็เรียกร้องมาหลายอาจารย์ไข่นี่ถึงแม้ว่า563มันบอกออก583อือผู้ถือกกันถือเสยบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปซื้อจังได๋ผมก็บ่ซื้อจังได๋เพิ่นไปนอนฟันที่บางเพิ่นไปมุดน้ำวันบ่ซื้อจังได๋บ่จังคุณแม่ FC ท่านนึง FC ชุมพรนี่ไสนี่ล่ะแม่ถูกเยอะเลยว่าซั่นโอ้เอ้าไปซื้อไปจังได๋วะผมเก่าหวยจังซี่แล้วเนี่ยแม่ถือตัวใดครับ583เบิ่งเอ้าไปถือแก้งไหนสันนี่สงสัยสงสัยเพิ่นสิเอาไปประกบเบิ่งเป็นแนวทางกันกับความฝันแม่คู่แน่กับแนวทางแม่คู่แน่เพิ่นทำบุญมาพันหนึ่งครับได้เอาไปถวายอาจารย์ได้ล่ะพอดีล่ะเพิ่นกำลังขาดคาซางอยู่มาเฮ็ดกุฏิแล้วนี่คาซางเพิ่นบ่มีบาทนี่มีแต่คาอุปกรณ์มาได้คาซางกับว่าอยากคาซางเสี้ยนไว้จะ2ปีฮะลองซะล่ะนะ